Movie Checkสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายในสัปดาห์นี้เตรียมตัวพบกับภาพยนตร์ระทึกขวัญจากค่าย M Pictures อย่าง Faces of Anne หรือว่าชื่อไทยสั้นๆว่า Anneซึ่งเป็นผลงานการกำกับของพี่คงเดชจตุรันรัศมีเจ้าของผลงานอย่าง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าในปี2562และยังคับข้างไปด้วยนักแสดงหญิงมากฝีมือกว่า10ชีวิตเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นออกแบบชุติมนอุ้มอิสยาบีเวียเลตอิงวรันธรมินนี่พันธิราปันปันสุทัตตาก้อยอรัชพรนาน่าสวัญญาเจนิสและมิวสิกแพรวาซึ่งการที่พวกเธอทั้ง10คนเนี่ยมารวมตัวกันครับทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Faces of Anne หรือว่า Anne กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่คอหนังสยองขวัญต่างเป้ารอคอยรอติดตามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณตื่นมากลับพบว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่มีบรรยากาศชวนขนหัวลุกมากไปกว่านั้นทุกคนที่ได้รับการรักษามีชื่อเดียวกันว่าแอนซึ่งไม่มีใครจดจำอะไรได้เลยไปพิสูจน์หาความจริงกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้เลยครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้วีขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check